สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว เครื่องเล่น MV3 ในตำนานนะครับคือในยุคก่อนๆนะครับอาจจะเป็นยุคก่อนที่พวกคุณจะเกิดด้วยซ้ำ แต่ผมก็ยังพอทันอยู่นะ ผมพอจะทันอยู่ในยุคนั้นนะมันไม่ได้มีมือถือที่จะมาบูมกันแบบนี้ครับในยุคนั้นก็จะเป็นตอนแรกยุคแรกก็จะเป็นเทปใช่ไหมเป็นแผ่นเสียงกันก่อนเลยแล้วก็ข้ามมาเป็นที่เทปครับเป็นเทปแล้วก็มาจะเป็น MD มันจะมี MD มี CD แล้วก็เป็น MP3 ครับแล้วก็ยุคนั้นน่ะมันจะเป็นเครื่องเล่น MP3 ที่โด่งดังกันอยู่หลายยี่ห้อครับโดยยี่ห้อหนึ่งที่โด่งดังมากก็คือ iRiver ครับนี่ให้ดูตัวนี้เป็นของ iRiver ครับคุณเห็นมั้ย iRiver ก็จะมีหลายรุ่นนะครับรุ่นนี้ผมจะได้มานานละน่าจะกี่ปีแล้ววะเนี่ย10กว่าปีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวเนี้ยเนี่ย iRiver คุณดูดิ iRiver ตอนนั้นผมไปได้ตอนมันลดราคามาครับได้มาถ้าจำไม่ผิดนะตอนนั้นน่าจะประมาณ 1,000 บาทหรือ990บาทเนี่ยประมาณนี้ครับโดยตัวนี้ครับมันจะเป็น iRiver รุ่น IFP180T ครับจะมี FM ภายในตัวด้วยแต่ว่าเมมโมรี่มันน้อยมากเลยเห็นมั้ยเมมโมรี่มันอยู่แค่128เมกเองใช้แบตเตอรี่เพียง1ก้อนครับคือข้อเสียของมันคือในยุคนั้นน่ะเมมโมรี่มันแค่128เองมันอัดเพลงได้ประมาณแค่10เพลงมันก็เต็มแล้วอ่ะประมาณ10กว่าเพลงครับเปิดเพลงได้10กว่าเพลงมันก็จะเต็มแล้วนี่ครับแต่ข้อดีคือเสียงดีมากผมบอกให้เสียงโคตรดีเลยเอาถ่านมันจะใช้ถ่าน AA 1ก้อนนะครับผมยัดเข้าไปในนี้ละพอดีมันแน่นไปหน่อยเอาไม่ออกนี่ครับตัวนี้ก็ยังเปิดติดอยู่นะครับก็ยังใช้ได้อยู่นี่โดยจอมันจะเป็นจอ LED ครับเขาเรียกอะไร LCD ธรรมดาครับเป็นดิสเพย์อย่างเงี้ยครับตอนนี้มันก็มีเพลงอยู่ประมาณกี่เพลงอ่ะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เอามาใช้นานนะครับไม่มีหูฟังด้วยตัวนี้สามารถอัดเสียงได้ครับมีไมค์โดยสเปคของมันถ้าผมก็พอจะไปหาข้อมูลมาได้ครับไปหาข้อมูลในเว็บไซต์มาก็ยังพอมีข้อมูลอยู่นะนี่ครับ iRiver IFP180 เป็น MP3 ครับนี่ครับตอนซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีสายชาร์จมีหูฟังให้หูฟังแต่ก่อนมันจะมีหูฟังเนี่ยเสียงดีมากเลยผมชอบหูฟังมันมากเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยหูฟังมันจะเหมือนของตัวอะไร Sennheiser MX200 อ่ะเสียงคล้ายๆกันเลยเสียงดีมากครับแต่เดี๋ยวนี้พวกคุณก็จะเป็นหูฟังเป็นบลูทูธกันหมดแล้วคงจะไม่มีกันแล้วมั้งพวกหูฟังแบบเนี้ยนี่ครับในยุคเมื่อก่อนน่ะเครื่องเล่น iRiver จะดังมากครับมันจะมีหลายรุ่นมี iRiver อยู่ตัวหนึ่งที่คนนิยมกันมากเลยก็คือเป็น iRiver T10 นี่ครับตัวเนี้ยแพงครับตอนนั้นผมไม่มีตังค์ซื้อหรอกจน แล้วก็มันตัวเนี้ยผมบอกให้ตัวเนี้ย iRiver ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่คนนิยมกันมากเลยตัวนี้รู้สึกว่ามันจะมีความจุอยู่ที่ตั้งแต่256หรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้ครับลองเข้าไปอ่านในอันนี้บทความของคุณมงคลครับเนี่ยมงคลแก๊กเก็ตเนี่ยตัวนี้จะเป็น iRiver ที่เสียงดีมากแล้วก็คนใช้กันมากในยุคนั้นครับคือน่าจะมีเมมโมรี่ตั้งแต่128จนถึง2กิกครับคือมันจะมีรุ่นหลายรุ่นครับเนี่ยiRiver มันก็ทำมาตั้งแต่เป็น CD แล้วมันก็เริ่มมาทำเป็น MP3 เนี่ยครับอันนี้จะเป็นซีรีส์ IFP แล้วก็รู้สึกว่ามันจะข้ามมารุ่นนี้ที่มันจะมีคลิปเสียงนะครับเนี่ยตัวนี้จะมีคลิปเสียงแล้วพอหลังจากนั้นนะครับพอมาเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งผมว่าหลังๆพอมันเริ่มมาเป็นรุ่นที่มันเป็น MP4 ที่มีจอมีอะไรแล้วเขาบอกว่าเสียงมันเริ่มไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยฟังเหมือนกันนี่ครับแล้วมันก็หายไปเลยหลังจากยุคนั้นมามันก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นอะไรแล้วก็หายไปเลย นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็น iRiver ซึ่งมันก็ยังเปิดติดอยู่เดี๋ยวผมว่าจะลองไปหาหูฟังมาแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องไปหาสายชาร์จไม่ใช่สายชาร์จดิสายโหลดข้อมูลอะเนี่ยเพราะว่าสายโหลดข้อมูลมันหน้าตาแปลกๆใช่ปะมันไม่ใช่ไมโคร USB อ่ะมันเป็น USB อะไรก็ไม่รู้เนี่ยคงต้องไปหาสั่งซื้อมาน่าจะยังพอมีขายอยู่นะผมก็ไม่รู้แล้วผมทิ้งไว้ไหนแล้วหายไปแล้ว
นี่ครับ128เมกเสียงดีมากถ้าคุณฟังแล้วคุณจะทึ่งครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้แต่ว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันน่าจะโดดเด่นกว่าตัวนี้แหละแต่เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเก่ามากซึ่งก็เก่าแหละส่วนมันมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ของ SanDisk ครับผมก็ได้มาก็ไม่ได้ใช้เลยตัวนี้ตั้งแต่พอมีมือถือไงพอมีมือถือเราก็ไปฟังเพลงในมือถือกันตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันอันนี้เป็น SanDisk ที่เขาว่าเสียงดีอีกตัวหนึ่งนี่ครับ SanDisk แล้วตัวนี้มันใส่เมมได้ด้วยใส่เมมโมรีได้แล้วก็หูฟังได้มันเหมาะสำหรับเอาไปออกกำลังกายวิ่งครับเอาไปเหน็บเสื้อแล้วก็วิ่งฟังเพลงแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วไงปัจจุบันมันมีมือถือก็แล้วไงแล้วก็หูฟังบลูทูธมันก็เลยสะดวกสบายกว่านี้เยอะแล้วก็พวกนี้มันก็เลยสูญหายไปตามกาลเวลาของมันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันไม่ได้ลองเสียงให้ดูเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างพอดีไม่มีหูฟังครับพี่เกียรติไปหาหูฟังผมหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอเคครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ